Podcast Review รายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา 10:00 น.และ 20:00 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice.สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ครับเวลา10โมงแบบนี้นะครับวันนี้มาเลทนิดนึงแต่ว่าเราจะเจอกันอีกทีเวลา2ทุ่มวันจันทร์เช่นเดียวกันนะครับอยู่กับยีนธรณินทร์เทพวงศ์ครับมิวอัยดาสนศรีนะคะนำเอาเรื่องราวของสื่อเสียงจากไทย PBS Podcast มาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนใครครเรียกว่าเป็นการรีวิวนะคะแล้วก็เป็นการบอกเล่าก่อนเนาะว่าเราจะมีอะไรให้ได้รับฟังกันบ้างซึ่งช่องทางการรับฟังของเราก็มีหลากหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะ www.thaipbspodcast.com นั่นเองรวมไปถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ด้วยค่ะทักทายคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ในแฟนเพจ Facebook ทั้ง Thai PBS Fan แล้วก็ Thai PBS Podcast นะครับวันนี้มีหลายรายการให้ได้ติดตามกันนะครับเริ่มกันที่รายการหน้าต่างโลกนะครับจะพาไปติดตามเรื่องราวของช่วงที่ผ่านมาเนี่ย มีกรณีของการทำร้ายร่างกายเด็กในโรงเรียนเนี่ยเกิดขึ้นหลายกรณีเช่นเดียวกันนะครับและทางรายการหน้าต่างโลกเองก็จะมาอัปเดตครับเพราะว่าทางสถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทยเขาได้โพสต์แล้วเขาบอกว่าทางสวีเดนเนี่ยเขามีกฎหมายห้ามทำร้ายเด็กมาตั้งแต่40กว่าปีก่อนแล้วก็ต้องมาติดตามกันนะคะกับสถานการณ์นี้นั่นเองค่ะส่วนวันนี้รายการโรงหมอนะคะสาวๆต้องติดตามกันเลยเพราะว่าประเด็นจากรายการโรงหมอวันนี้นะคะเขาบอกว่าการตรวจภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะเป็นสาวโสดหรือไม่โสดก็ต้องจำเป็นที่จะต้องตรวจสุขภาพภายในของเรานั่นเองค่ะครับและวันนี้มีรายการใหม่มารีวิวให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับกับรายการเดินเล่าเอาเรื่องนะครับโดยสวงสิทธิสมานจะพาไปติดตามเรื่องราวของไปเสียเวลาที่ไหนนะจิ๋วใจโกจิ๋วใจโกแต่ว่าเป็นความโชคดีในความโชคร้ายแต่ต้องติดตามกันนะคะว่าความโชคดีในความโชคร้ายจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันค่ะเดือนนี้มีรายการใหม่เกี่ยวกับเที่ยวๆเยอะนะครับเช่นเดียวกับรายการเที่ยวมีเรื่องกับคุณหมอบัญชาครับจะพาไปติดตามเรื่องราวของเมืองเก่าเอาไงดีจะไปเที่ยวเมืองเก่ากันแล้วจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเมืองเก่าด้วยจะไปเที่ยวอย่างไรดีนะครับค่ะแล้ววันนี้พอดแคสต์อินเทอร์วิวนะคะก็มีการพูดคุยกับรายการใหม่ของไทย PBS Podcast เช่นเดียวกันค่ะเราจะพูดคุยกับผู้สื่อข่าวรวมไปถึงเป็นผู้จัดรายการของไทย PBS Podcast ของเรานั่นก็คือรายการ The Active ว่าเขาจะมีประเด็นอะไรให้เราได้ติดตามนะคะต้องติดตามกันค่ะวันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องราวจากรายการหน้าต่างโลกนะครับจากทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ที่บอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกครับอย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบข่าวกันนะครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีกรณีของการทำร้ายร่างกายเด็กแล้วก็มีการร้องเรียนเกิดขึ้นในโรงเรียนหลายแห่งเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการเข้าสู่กระบวนการของการสอบสวนกระบวนการตำรวจและหน่วยงานก็มีการมาช่วยเหลือในด้านนี้นะครับซึ่งทางต่างประเทศเองก็มีกรณีนี้เกิดขึ้นและใน Facebook ของทางสถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทยนะครับก็ได้โพสต์ Facebook ผ่านทางแฟนเพจนะครับมีข้อความที่ระบุถึงการที่ทางสวีเดนมีกฎหมายห้ามทำร้ายร่างกายเด็ก
มาตั้งแต่ปี1979แล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือปี2522ประมาณ40กว่าปีที่แล้วที่เกิดขึ้นแล้วก็ระบุว่าในกฎหมายเนี่ยห้ามทำร้ายห้ามลงโทษทั้งทางกายแล้วก็ทำให้หน้าอับอายด้วยเขาบอกว่าการยุติการลงโทษไม่ใช่แค่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับแต่เป็นการที่ทำให้อนาคตของเด็กเนี่ยไม่เป็นอันตรายด้วยนะครับไปเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามบางช่วงบางตอนจากรายการหน้าต่างโลกกันครับกฎหมายของสวีเดนเนี่ยคือเขามีการพูดคุยเรื่องนี้กันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็มีการออกกฎหมายบังคับใช้อย่างเป็นทางการวันที่15มีนาคมปี2522โอ้40กว่าปีใช่ใช่ค่ะ41ปีกฎหมายของสวีเดนเนี่ยนะคะก็ระบุไว้เลยว่าห้ามทำร้ายร่างกายเด็กไม่ว่าจะเป็นการตีการตบการหยิกการดึงผมหยิกเจ็บนะ การเคี่ยนการตีห้ามทำไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือในบ้านก็ตามนะคะแล้วก็แน่นอนมันก็จะมีบทลงโทษด้วยสวีเดนก็บอกว่าเขาเป็นประเทศแรกเลยนะและก็หลังจากนั้นไม่กี่ปีเนี่ยประเทศส่วนใหญ่แต่ตอนแรกจะเป็นแถบยุโรปก่อนก็จะมีหลายประเทศที่ออกกฎหมายนี้ตามแบบสวีเดนก็มีประเทศฟินแลนด์นอร์เวย์แล้วก็ออสเตรียนะคะไล่มาจากสแกนก่อนนะคะแถบสแกนใช่ก็ปัจจุบันนะคะล่าสุดเนี่ยสถิติจากปี2019ทั่วโลกมีอยู่54ประเทศที่มีกฎหมายแบบนี้และที่น่าสนใจคือจำนวนมากเป็นประเทศที่อยู่ในแอฟริกาอันเนี้ยน่าสนใจนะคะเดี๋ยวไล่ให้ฟังคร่าวๆว่ามีประเทศไหนบ้างนะคะที่ใช้กฎหมายนี้อัลเบเนียอาร์เจนตินาออสเตรียนี่เล่าไปแล้วเบนินนี่แอฟริกาเป็นที่แอฟริกาถ้าจะไม่ผิดนะโบลิเวียบราซิลบัลแกเรียสาธารณรัฐคองโกค่ะนะคะไซปรัสเดนมาร์กเอสโตเนียฟินแลนด์เยอรมนีกรีซฮอนดูรัสฮังการีไอซ์แลนด์ไอร์แลนด์อิสราเอลเคนยาแลตเวียแถบบ้านเรามีไหมคะไม่เห็นมีนะในเอเชียนี่ยังมองไม่เห็นเลยนะคะส่วนมากจะเป็นแถบยุโรปนะอเมริกาใต้สเปนมีเซาท์ซูดานตูนิเซียนี่ไงแอฟริกาเยอะนะยูเครนอุรุกวัยแล้วก็เวเนซุเอลาเป็นต้นทีนี้มาถึงคำถามว่าพอออกกฎหมายเนี่ยมันใช้บังคับได้จริงๆไหมเขาก็มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะ Swedish Save the Children ค่ะเป็นองค์กรของเขาเขาก็ยอมรับว่าก่อนที่จะมีกฎหมายฉบับนี้ออกมาเมื่อ40กว่าปีก่อนเนี่ยก่อนหน้านั้นก็มีการค่อยๆปรับกันมาเรื่อยๆการลงโทษเด็กด้วยกันทางร่างกายพวกเนี้ยมันก็ลดลงเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าดังนั้นตอนที่กฎหมายฉบับนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้อ่ะการตีเด็กในโรงเรียนเนี่ยมันก็น้อยมากอยู่แล้วนะคะเป็นที่น่าสังเกตเนาะแต่ทางสวีเดนอย่างที่คุณสวรักษ์บอกไปว่าโดยปกติแล้วก็ไม่ได้มีการทำร้ายเด็กกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่น่าสังเกตเหมือนกันที่เมื่อสักครู่นี้คุณสวรักษ์บอกว่าในเอเชียก็อาจจะยังไม่ได้มีกฎหมายที่ควบคุมอย่างชัดเจนแบบนี้เนาะคือเราจะได้ยินไทยเนี่ยก็คือยกเลิกการใช้แม่เรียวแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีกฎหมายออกมาชัดเจนว่าห้ามทำร้ายเด็กแล้วก็มีบทลงโทษอย่างไรเนี่ยอันนี้เราก็ต้องดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไทยเองก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าต้องจับตามองเนาะในเรื่องของการใช้ความรุนแรงกับเด็กทั้งในครอบครัวรวมไปถึงในโรงเรียนเองก็ต้องดูว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือยังไงบ้างครับหลังจากกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเราก็ต้องติดตามต่อเนื่องกันต่อในสัปดาห์นี้นะครับว่าจะมีการเดินหน้ากันอย่างไรแล้วจะมีทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับค่ะไปต่อกันที่รายการโรงหมอกันดีกว่าค่ะ คุณตรวจสุขภาพกันใช่สำหรับผู้หญิงนี่เราต้องใส่ใจในเรื่องของการตรวจภายในนิดนึงนะคะหลายคนอาจจะชะล่าใจสาวโสดเนี่ยมักจะมองว่าฉันโสดอยู่ฉันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่น่าจะมีปัจจัยที่ทำให้ภายในของฉันเนี่ยได้รับอันตรายหรือมีโรคหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าการเป็นสาวโสดเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องดีนะหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยจากโรคต่างๆอย่างเช่นโรคที่เกิดขึ้นบริเวณอุ้งเชิงกรานนะคะแล้วก็ปากมดลูกนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะรายการลุงหมอนะคะก็เลยจะพา
ไปดูความสำคัญของการตรวจภายในของผู้หญิงว่าทำไมผู้หญิงทุกคนจะต้องได้รับการตรวจภายในอยู่เป็นประจำลองไปฟังบางช่วงบางตอนจากรายการบางคนก็คิดว่าไม่เห็นเป็นเรื่องจำเป็นตรงไหนเลยฉันโสดฉันไม่ได้มีความเสี่ยงว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งประจำเดือนฉันก็มาปกติไม่มีการผิดปกติก็ไม่จำเป็นจะต้องตรวจก็ใช่ใช่ถูกไหมอันนี้คือเขาก็ต้องคิดแบบนี้ถามว่าสาวโสดนั้นดีไหมโอ้ยโอ้ถ้าคนที่ท่านผู้ฟังที่เป็นสาวโสดอยู่แน่นอนสิฉันไม่มีลูกกวนตัวไม่มีผัวมากวนใจ แถมยังรู้หรือเปล่าว่าคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิดจากเชื้อ HPV นะ ซึ่งติดต่อทางเพศสัมพันธ์จ้า ซึ่งมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิดจากเชื้อ HPV ถึงร้อยละ 99.7นะแล้วก็เกือบ 100% เลยนะใช่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นฉันไม่มีความเสี่ยงเรื่องอะไรฉันจะต้องไปตรวจแต่ว่าร้อยละ 0.3 คุณก็มีโอกาสเกิดได้นะจ๊ะร้อยละ 0.3 คือ 0.3 นี่ดูเหมือนไม่น่าจะได้แต่บางทีก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็โอเคคุณบอกว่าคุณมีความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกหู้น้อย 0.3 ฉันยอมไม่ตรวจดีกว่าแต่ว่าสาวโสดก็มีโอกาสเป็นมะเร็งที่อื่นนะเป็นโรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ก็ได้เนื้องอกมดลูกมะเร็งรังไข่มะเร็งเยื่อบุมดลูกสูงกว่าคนที่แต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วนะจ๊ะแต่คือไม่รู้ไงความที่แบบเราก็ไม่กล้าไปตรวจใช่ไหมหาข้อมูลอะไรเราก็แบบว่าก็ยิ่งไม่สนใจเราไม่รู้ว่าการตรวจภายในเนี่ยคือตรวจอะไรบ้างตรวจภายในเนี่ยนะเราก็ไม่รู้ตอนเรียนสมัยเด็กๆเนี่ยรู้ไหมอวัยวะภายในอุ้งเชิงการสตรีเนี่ยมันมีอะไรบ้างการตรวจภายในเนี่ยคุณหมอก็จะดูทั้งอวัยวะทั้งภายนอกและภายในนะได้แก่ตั้งแต่อวัยวะเพศภายนอกช่องคลอดปากมดลูกมดลูกปีกมดลูกอันนี้เริ่มเข้าไปข้างในแล้วนะรังไข่ท่อนำไข่เยื่อบุโพรงมดลูกแล้วก็เนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆ อวัยวะทั้งหลายที่เรากล่าวมาค่ะมันเยอะขนาดไหนอะ อวัยวะอุ้งเชิงกรานอะแค่คือไปตรวจทีเดียวนี่คือได้ทุกอย่างใช่ค่ะหลายจุดเหมือนกันนะคะที่ผู้หญิงของเราควรที่จะระมัดระวังในเรื่องของการเกิดโรคนั่นเองนะคะดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจภายในของผู้หญิงจึงเป็นเรื่องสำคัญค่ะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีคำแนะนำนะคะว่าผู้หญิงอายุ 30-35 ปีเนี่ยควรที่จะได้รับการตรวจภายในเป็นประจำทุกปีค่ะแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องรอให้ถึงอายุ30นะผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยอายุสัก25ขึ้นไปเนี่ยก็ควรที่จะได้รับการตรวจอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ต้องทราบกันละค่ะผู้หญิงเนาะเรื่องของการไม่ใช่แค่ตรวจสุขภาพประจำปีไงตรวจภายในไปด้วยจะได้เป็นการเตรียมเขาเรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมหรือว่าเฝ้าระวังว่ามันจะเกิดโรคที่มันอันตรายต่อตัวเองหรือไม่นั่นเองค่ะครับเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับชวนมาตรวจสุขภาพกับรายการโรงหมอมีเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดราชการกันเลยทีเดียวนะครับเช่นเดียวกับสัปดาห์นี้ครับก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจกับรายการโรงหมอหลายเรื่องด้วยกันไปติดตามกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์นี้ครับอย่างวันจันทร์นะครับที่จะถึงนี้เรื่องของความอ้วนเพราะว่าชอบกินก่อนนอนใครที่โดยเฉพาะนอนดึกแล้วหิวกลางคืนต้องแบบบรรเทาความหิวซะหน่อยเปิดตู้เย็นมาหาอะไรกินกันก่อนนะครับระวังกันให้ดีๆมีอันตรายในเรื่องอะไรบ้างไปติดตามในวันจันทร์นี้นะครับส่วนวันพฤหัสก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจค่ะวัยทองอย่างไรให้แฮปปี้คนที่อยู่ในช่วงวัยทองเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกหงุดหงิดครับเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกต์จากช่วงวัยทองไงใช่นะคะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขก็ต้องติดตามกันในวันพฤหัสนี้ค่ะอย่างวันเสาร์ครับเรื่องราวของจิตวิทยาถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนอาการแบบนี้จะจัดการอย่างไรดีนะครับมาหาคำตอบกับนักจิตวิทยามาให้คำแนะนำกันว่าเราจะจัดการชีวิตในช่วงที่เรารู้สึกว่าถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนอย่างไรดีนะครับแล้ววันอาทิตย์นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีกรณีที่เป็นคลิปวิดีโอไหมเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็มีภาพด้วยนะครับบางคนไปกินที่ร้านบุฟเฟ่ชาบูแล้วไปเจอเนื้อหมูที่มีลักษณะเหมือนไขมันสีเหลืองๆแต่บางทีพอไปตรวจสอบไม่ใช่ไขมันนะครับคุณผู้ชมเป็นหนองที่อยู่ในหมูแต่ว่าเป็นความ
ผิดปกติในร่างกายของหมูที่เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอันตรายหรือไม่ไปติดตามกันนะครับวันอาทิตย์นี้กับรายการโรงหมอครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการโรงหมอนะคะทักทายคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับพูดคุยกับเรามาได้นะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook Thai PBS Fan แล้วก็ Thai PBS Podcast กันด้วยนะครับช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันครับกับรายการใหม่ของ Thai PBS Podcast ของเราเดือนตุลาคมนี้มีหลายรายการที่จะพาไปเที่ยวนะครับเช่นเดียวกับเดินเล่าเอาเรื่องเดินเล่าเอาเรื่องนะคะสัปดาห์นี้เรียกว่าออกอากาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสัปดาห์หน้าค่ะเป็น EP ที่2หรือว่าเป็นทริปที่2ที่สวงสิทธิสมานนะคะจะพาเราไปท่องเที่ยวนั่นก็คือจะพาไปที่ประเทศจีนไปเที่ยวที่จิ๋วจ้ายโกนั่นเองจิ๋วจ้ายโกนี่คือที่จิ๋วจ้ายโกใช่ไหมครับที่จิ๋วจ้ายโกเลยค่ะบรรยากาศของที่นั่นสวยงามมากน้ำใสใสใสต้องบอกใสใสเลยนะใสเห็นแบบเห็นถึงพื้นดินข้างล่างรวมไปถึงพืชต่างๆที่อยู่ในใต้น้ำเลยนะคุณแล้วก็เห็นเป็นแบบใสที่เรียกว่าเป็นกระจกได้เลยครับและนี่ก็เป็นน้ำตกที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะคะนี่คืออยู่ในประเทศจีนครับที่มณฑลเสฉวนนะคะเขาจะพาไปที่นี่ละค่ะแต่สวงเนี่ยเขาเดินทางไปที่นี่คุณครับติดอยู่นิดเดียวติดอะไรติดคือเดินทางไปแล้วกลับพบว่ามันปิดเอาคุณคิดดูว่าบรรยากาศใช่มันสวยขนาดนี้ไปถึงที่แล้วแค่เพียงเอื้อมมือใช่ค่ะนี่เป็นแค่เรื่องเล่าบางส่วนบางตอนเท่านั้นเดี๋ยวเราลองไปให้สวงลองเล่าให้เราฟังดีกว่าว่าการเดินทางไปที่นี่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามกันค่ะครั้งนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่จิ๋วจ้ายโกวนะครับผมค่ะอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวนนะครับผมค่ะมีความโดดเด่นทางภูมิประเทศนะครับผมที่เป็นที่ราบสูงแล้วก็อยู่ในหุบเขาที่มีน้ำตกแล้วก็ลำธารทะเลสาบต่างๆมีสีสันสวยงามมากๆค่ะมีพื้นหลังเป็นภูเขาน้ำแข็งด้วยนะฮะก็จะเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวทั้งในฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงก็คือเหมาะทั้งปีเลยนะฮะทีนี้อยากรู้ว่าทำไมถึงเลือกเป็นสถานที่นี้ล่ะหนึ่งเลยครับผมก็เป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันว่าสักวันหนึ่งเนี่ยฉันอยากจะเดินทางไปเที่ยวทั่วโลกซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมมีความคิดนี้ตอนอยู่ประเทศจีนแล้วฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเออที่ใกล้ๆเราก็ไปก่อนสิใช่ครับก่อนจะเที่ยวรอบโลกเนี่ยเที่ยวรอบจีนให้ได้ก่อนแล้วจีนก็ไม่ใช่ประเทศที่เล็กไงครับจีนมันใหญ่มากผมมั่นใจว่าใช้เวลาครึ่งชีวิต ก็เที่ยวไม่หมดก็ไม่หมดเนาะใช่ครับในประเทศจีนก็เลือกเดินทางไปที่กุ้ยหลินไปจังเจียเจี้ยแล้วก็มีปลายทางเป็นจิ๋วจ้ายโกก็นั่งรถไฟเปลี่ยนสายมาประมาณ3ขบวนโอ้ใช้เวลาประมาณแล้วเนี่ยนั่งอยู่บนรถไฟเพียวๆก็ประมาณ10ชั่วโมงครับผมก็โอเคก็ไม่ได้ถึงกับนานมากเราประหยัดไงฮะเราเน้น low cost เพราะฉะนั้นเนี่ยผมใช้เวลาอยู่บน transport เนี่ยประมาณ24ชั่วโมงกว่าก็คือใช้เวลาในการเดินทาง1วัน1วันเต็มกว่าจะไปถึงที่นู่น1วันนี่คือไม่นับเรื่องการแบบเปลี่ยนสายอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าใช้เวลาอยู่บนรถนั่งอยู่บนรถเนี่ยตูดติดเก้าอี้อยู่ อย่างนั้นนะครับโหเหนื่อยนะเมื่อยมากมันเหนื่อยกว่าเดินปีนเขา แล้วเราก็ไม่เห็นอะไรนอกเหนือจากวิวข้างทางใช่อะไรแบบนั้นใช่ครับค่ะแล้วเป็นยังไงพอนั่งรถไปเหนื่อยแล้วแบบนี้ไปเจอบรรยากาศที่เราคาดหวังเอาไว้ไหมต้องบอกได้เลยครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งที่ช็อกที่สุดในชีวิตของผมคือพอไปถึงแล้วเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าจิ๋วจ้ายโกเขาปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าเป็นความโชคร้ายที่สวงเขาเดินทางไปถึงแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าไปเสียดายเนาะปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าเนื่องจากว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวค่ะคุณแล้วเขาก็ต้องปิดปรับปรุงนะคะไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปแต่คุณผู้ฟังต้องลองไปติดตามความโชคดีของเขานะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสวงเขาจะสามารถเข้าไปชมบรรยากาศความสวยงามของจิ๋วจ้ายโกได้หรือไม่และเขาจะมีวิธีที่ช่วยเขาเรียกว่าอะไรล่ะหา
อย่างอื่นเพื่อที่จะทดแทนในสิ่งที่ตัวเองโอ้โหอุตส่าห์เดินทางไปถึงแล้วเนาะไหนก็ไปถึงแล้วนะคะแต่ว่ายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆนอกจากจิ๋วจ้อยโกที่เขาได้ไปเจอด้วยค่ะไปเที่ยวกับสวงสิทธิสมานได้นะครับกับรายการเดินเล่าเอาเรื่องครับและอีกรายการนึงที่จะพาไปเที่ยวเหมือนกันแบบเป็นอีกสไตล์นึงโดยคุณหมอบัญชาพงพาณิชย์นะครับซึ่งอาจารย์คุณหมอเนี่ยมาบอกเล่าในรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาไปเที่ยวอีกแล้วไปเที่ยวอีกแล้ว คือท่านเนี่ยเป็นผู้มีปรัชญาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวว่าทุกที่คือที่เที่ยวอ้าวแสดงว่าแถวๆนี้ก็คือเที่ยวได้นะมาที่ไทยพีบีเอสของเรานี่ก็คือที่เที่ยวได้ไปประชุมก็เที่ยวได้เหรอเออได้ใช่ไหมเออเอ๊ะเดี๋ยวนะเนี่ยคราวนี้คุณหมอจะพาไปงานประชุมค่ะงานประชุมจะเที่ยวได้เหรอนั่นน่ะสิเออนั่นสิครับว่าด้วยเรื่องของเมืองเก่าของประเทศไทยครับคุณผู้ชมคุณหมอบัญชาจะมาเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวในเมืองเก่าของประเทศไทยให้ฟังกันนะครับไปติดตามกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชากันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมบัญชาพงพาณิชย์นะครับก็ได้รับการเชิญชวนจากไทย PBS ว่าน่าที่จะมาคุยอะไรกันนิดหน่อยกับทางท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการนี้เนี่ยหารือกันแล้วตกลงว่าให้ชื่อว่าเที่ยวมีเรื่องเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทำไมเรียกว่าเที่ยวมีเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีหลายแนวแต่สำหรับผมเองด้วยประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยผมมักชอบที่จะเดินทางไปพบไปดูไปสัมผัสเก็บเกี่ยวเพื่อเอามาใช้ในชีวิตหน้าที่การงานขณะเดียวกันเที่ยวมันก็ต้องมันสนุกไปด้วยผ่อนคลายไปด้วยแต่ได้อะไรกลับมาด้วยการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาจากนี้ไปนะครับที่จะมาพบกับทุกท่านปีนี้ก็ไปเที่ยวกับผมนะ52ครั้งโดยประมาณเที่ยวนัดแรกของรายการเที่ยวมีเรื่องเนี่ยผมจะเริ่มด้วยการมาเที่ยวเมื่อต้นเดือนนี้เองนะครับต้นเดือนกันยายนนี้นะครับมีการประชุมนะเขาจัดประชุมกันที่ไอคอนสยามหลายท่านอาจจะบอกเฮ้ยไม่ใช่เที่ยวแต่ความจริงเขาพูดกันเรื่องที่เที่ยวที่ผมชอบนะครับเขาพูดกันเรื่องว่าด้วยเรื่องเมืองเก่าของประเทศไทยตัวนี้ลองนั่งนึกดูนะฮะเราก็ไปเที่ยวหลายเมืองเก่ากันมาเยอะมากเลยนึกถึงเมืองอะไรบ้างครับเมืองน่านไหมเชียงใหม่เชียงคานสามชุกสงขลาปัตตานีเอ๊ะตกลงมันมีที่ไหนให้น่าเที่ยวบ้างต้อนรับเข้าสู่ช่วงพอดแคสต์อินเทอร์วิวค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังรวมไปถึงเป็นรายการใหม่ของไตรมาสนี้ด้วยสำหรับรายการ The Active นั่นเองค่ะก็เริ่มออนแอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราจะมาทำความรู้จักกันมากขึ้นว่า The Active เนี่ยคืออะไรและมีอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างวันนี้เราจะพูดคุยกับผู้จัดรายการของเราคุณสสิธรสุขบดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆ The Active นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ไทย PBS ได้จะทำขึ้นนะครับก่อนอื่นครับ The Active คืออะไรครับถ้าบอกว่ารายการบ่ายโมงตรงประเด็นของไทย PBS หรือว่ารายการพลิกปมข่าวอย่างเงี้ยน่าจะคุ้นหูกันนะสำหรับรายการที่ออกอากาศทางไทย PBS ค่ะสำหรับ The Active เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรายการเป็นพื้นที่ใหม่ดีกว่าเป็นพื้นที่ในการนำเสนอทั้งข่าวแล้วก็สื่อสารเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับวาระทางสังคมแล้วก็นโยบายสาธารณะค่ะซึ่งมันจะทำหน้าที่แตกต่างจาก2รายการที่บอกไปเพราะว่า2รายการที่บอกไปก็คือการออกอากาศแล้วมีแฟนเพจของตัวเองในช่องทางออนไลน์ก็เหมือนของการรีรันแต่ทีนี้พอเป็น The Active ค่ะจะเป็นพื้นที่ใหม่ๆของที่เรียกว่าเราเชื่อว่าปรากฏการณ์ทางสังคมต่างๆอะค่ะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพลังของทุกภาคส่วนทีเนี้ย The Active มันก็เลยมาจากคำว่า Active Citizen Activity แล้วก็ Action ก็คือการเป็นพื้นที่ของพลเมืองกระตือรือร้นหรือพลเมืองตื่นรู้ที่เรารู้จักกันนี่แหละค่ะแต่ทีนี้เนื้อหาในการสื่อสารเนี่ยนะคะเรามีช่องทางที่เป็นช่องทางเรียกว่าช่องทางออนไลน์ตอนนี้มีทั้งแฟนเพจ Facebook
มี YouTube แล้วก็มีเรียกว่าเป็นบ้านของเราเลยก็ได้ก็คือช่องทางเว็บไซต์ค่ะ theactive.net ตรงนี้เราจะนำเสนอเนื้อหาที่ถ้าตีกรอบให้มันแคบลงก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลเมืองที่เป็นการพัฒนาการพัฒนาอย่างยั่งยืนการเรียนรู้ของคนทั้งมวลแบบมีชีวิตการส่งต่อแรงบันดาลใจหรือแม้แต่การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือที่ผ่านมาก็จะเป็นเวทีสาธารณะตอนนี้เราก็จะมีพื้นที่ที่มันใหม่ๆขึ้นในช่องทางออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะรวมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนความแตกต่างหลากหลายอะไรจะอยู่ในพื้นที่นี้หมดแต่ทีนี้ล่าสุดช่องทางออนแอร์เรามีแล้วค่ะออนไลน์เราก็มีแล้วแต่ว่าช่องทางอีกช่องทางนึงที่คิดว่าน่าจะขาดไม่ได้ในยุคนี้ก็คือพอดแคสต์เนี่ยค่ะจึงเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะของการที่มาเป็น The Active Podcast นั่นเองมิวอยากจะให้อูมเล่าให้ฟังหน่อยขอเรียกอูมแล้วกันนะคะอูมเพื่อนกันเพื่อนกันใช่ใช่ให้อูมเล่าให้ฟังดีกว่าว่า The Active Podcast เนี่ยมันจะมีเนื้อหาหรือมันมีความแตกต่างอย่างไรจากคอนเทนต์ที่เอ้ยเราสามารถดูได้ผ่านทางหน้าจอหรือว่าผ่านทางเว็บของคุณอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็อย่างที่ภาพที่บอกถึงความเป็นเราที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ก็จะเห็นกรอบการนำเสนอกรอบการเป็นบ้านในเป็นพื้นที่สื่อสารในปรากฏการณ์หรือว่าความเคลื่อนไหวของภาคส่วนต่างๆตั้งแต่ระดับเล็กตั้งแต่คนตัวเล็กตัวน้อยเป็นคนชายขอบไปจนถึงระดับนโยบายเลยเราคิดว่าพื้นที่ในการส่งเสียงตรงนี้ค่ะเราจะไม่ได้เอาตัวงานเก่ามารีรันใหม่แต่เราจะสร้างพื้นที่ใหม่ๆที่มันเป็นพื้นที่ที่กว้างขึ้นแล้วก็มีเวลามากขึ้นเพราะว่าพอดแคสต์เนี่ยเราไม่มีข้อจำกัดเรื่องจะต้องมีกล้องไปก็ได้เราแค่แบบเดินเข้าไปหาใครแล้วเราลงพื้นที่อย่างเงี้ยต่อเนื่องอยู่แล้วค่ะพอดแคสต์ตรงเนี้ยก็จะเดินเข้าไปหาคนต่างๆเหล่านี้คือเราจะแบ่งออกเป็นการชวนคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเคลื่อนไหวแล้วก็ผลักดันในเรื่องของวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะมาคุยกันอันนี้เป็นอีกวิธีการนึงอีกวิธีการนึงเราก็จะใช้วิธีที่เรียกว่าวิธีการถนัดของพวกเราอยู่แล้วที่ลงไปในพื้นที่ก็อาจจะไปเก็บเสียงหรือว่าไปรับฟังเสียงแล้วก็นำมาสื่อสารให้เกิดประเด็นตรงนี้ในการผลักดันอีกช่องทางหนึ่งผ่านทางสื่อเสียงหรือว่าพอดแคสต์หรืออีกวิธีการหนึ่งอันนี้เราคิดไว้นะคะว่าถ้ามีเวทีสาธารณะที่เราทำกันอยู่แล้วช่องทางของการสื่อสารผ่านทางเสียงเนี่ยก็น่าจะทำให้หลายๆคนเข้าถึงง่ายขึ้นไม่ต้องเปิดดูไม่ต้องรอเวลาดูทีวีเวลาออนแอร์มันมีชัดเจนนะหรือการดูออนไลน์บางครั้งมันไม่ได้มาจดจ่อหน้าจออะแต่ว่าพอมันมาที่สื่อเสียงหรือพอดแคสต์เนี่ยคนจะได้เข้าถึงจะได้เข้าใจหรือว่าเข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับประเด็นพวกนี้มากขึ้นในเรื่องของตัวเองในเรื่องของคนอื่นหรือแม้แต่สิ่งที่ใครอยากจะสื่อสารเรื่องต่างที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่อูมได้บอกไปในตอนต้นเนี่ยค่ะสามารถบอกกับพวกเรามาได้เลยเพราะว่าพวกเราเรียกว่าตอนนี้ทำงานแบบทรานส์มีเดียคือทุกๆช่องทางจะครอบคลุมให้หมดเพื่อให้เข้าถึงได้ทุกๆส่วนของสังคม ก็คาดหวังไว้อย่างนั้นนะโอ้ จริงๆก็คาดหวังด้วยเหมือนกันแหละเนาะเพราะว่าเราก็จะได้ติดตามจาก The Active ซึ่งมีประเด็นทางสังคมอยู่หลายประเด็นเลยทีเดียวหลายประเด็นใช่ซึ่งอูมเนี่ยก็จะถนัดในประเด็นที่เรียกว่าการศึกษาใช่ไหมคุณที่คุณติดตามอยู่ใช่ด้วยความที่ช่วงนี้นะคะช่วงนี้ต้องบอกว่ากระแสที่เป็นวาระสังคมแล้วก็การผลักดันนโยบายสาธารณะต่างๆเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาซึ่งอุ้มก็ทำอยู่แล้วแล้วก็ในทีมมีหลายคนที่ติดตามร่วมกันมาทำให้ในช่วงเดือนนี้เดือนตุลาคมเนี่ยค่ะทาง The Active Podcast ออกอากาศทุกวันทุกวันอาทิตย์ตอนเที่ยงใช่ในเดือนนี้เราคิดว่าการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นของการเรียนรู้หรือว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยยังมีความต่อเนื่องทำให้ตลอดทั้งเดือนนี้ค่ะทั้ง4สัปดาห์เราวางโปรแกรมไว้แล้วว่าจะเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับ
การผลักดันเรียกว่าถ้าเป็นพื้นที่กว้างๆก็จะบอกว่าเป็นพื้นที่ประชาธิปไตยในระบบการศึกษาเมื่อเมื่อวานวันแรกใช่วันแรกที่ออกอากาศไปจะยังไม่ใช่อูมนะเป็นน้องในทีมอีกคนนึงก็คือน้องพลีนน้องพลีนพิชยาพรโพสง่าค่ะได้ของเขาจะติดตามเกี่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหวแล้วก็การผลักดันพื้นที่เมืองที่มีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ตอนเนี้ยเราเห็นว่าความเป็นเมืองที่มีชีวิตของกรุงเทพเนี่ยคือการออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับประชาธิปไตยแล้วก็เกี่ยวกับการเรียนรู้น้องพลีนก็เลยได้ชวนแขกรับเชิญที่ชื่อว่าครูพลครูพลคนนี้ที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการก่อตั้งกลุ่มคนเรียนแล้วก็กลุ่มครูขอสอนมาคุยกันว่าห้องเรียนลำเส้นที่ครูพลคนนี้เขาเขียนหนังสือในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็พื้นที่ประชาธิปไตยในระบบการศึกษามันควรจะเป็นยังไงหรือว่ามีตัวอย่างวิธีอะไรแบบไหนเขาก็ชวนมาคุยแล้วก็ต่อเนื่องไปในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้แหละที่จะถึงวันอาทิตย์นี้ใช่หลังจากพูดถึงพื้นที่ประชาธิปไตยในระบบการศึกษาเสร็จแล้วพูดถึงประชาธิปไตยจากในห้องเรียนทีนี้เป็นประชาธิปไตยนอกห้องเรียนก็จะมีชวนแขกที่เรียกว่าเป็นคนที่อยู่ในระบบการศึกษาที่เรียกว่าเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายอ่ะแต่ว่าเขาสนใจในประเด็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรียกร้องสิทธิหรือเสรีภาพในระบบตรงนี้มาคุยแล้วก็อีกคนนึงด้วยเป็นคนที่ทำงานในแวดวงของการพัฒนาชุมชนหรือว่าพัฒนาสังคมแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่สามารถเข้าถึงเรื่องพวกนี้ได้เขาบอกว่าครูคนแรกของเขาคือพานโรงอันนี้น่าสนใจน่าสนใจอันนี้ต้องติดตามนะคะวันอาทิตย์นี้ฟังกันยาวๆเลยเดี๋ยวอุ้มเล่าอาจจะไม่เห็นภาพเท่าที่น้องคลีนได้เล่าทีนี้สัปดาห์ต่อไปอย่างที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคนนี้เลยค่ะเป็นแขกรับเชิญคนล่าสุดที่อุ้มชวนมาคุยค่ะคนนี้ชื่อว่าถ้าเรียกชื่อก็คือศึกษานิเทศโจ๊กนัทเมธดุลคณิตเขาเป็นศึกษานิเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานครค่ะคนนี้มีความสำคัญยังไงต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเด็กๆกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวต่างๆอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเขาบอกว่าไม่มีพื้นที่ที่จะแบบมาสื่อสารในเกี่ยวกับประเด็นพวกนี้สิทธิเสรีภาพพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนหรืออะไรต่างๆที่นี้ศึกษานิเทศคนนี้เขาก็เลยได้ดึงเอาต่างๆเหล่านี้คุยกับผู้บริหารเห็นด้วยก็เปิดพื้นที่รับฟังชวนเด็กคุณครูผู้ปกครองอะไรต่างๆมาคุยกันถึงประเด็นที่เป็นปัญหาในระบบการศึกษาที่พวกเขาเจออยู่เนี่ยแหละค่ะเพื่อรวบรวมอันนี้จะเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งซึ่งเราได้ชวนมาคุยแล้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางอย่างที่เราบอกไปนะครับให้คุณผู้ชมได้ติดตามว่าหนึ่งช่องทางการสื่อสารวาระทางสังคมก็ตอนนี้เดียกทีฟมาลามมาถึงพอดแคสต์แล้วใช่ลุกขึ้นใช่ไหมครับลุกลามมาเลยต้องนิดนึงแหละคุณเพราะว่าสื่อเสียงทุกวันนี้ก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นคนก็หันมาสนใจที่จะฟังกันจริงๆเราลงพื้นที่ครบทุกอย่างแล้วเหลือพื้นที่สื่อสารแค่สื่อเสียงอย่างเดียวเองที่มันจะครบแล้วเราก็เห็นว่าเอ้ยความแบบความพร้อมของไทย PBS เราอะค่ะมีความพร้อมทุกอย่างแล้วเหลือแค่เพียงตัวพวกเราที่ทำงานนี่แหละที่จะแอคทีฟตัวเองยังไงเพื่อให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เข้าถึงประเด็นต่างๆเหล่านี้ได้อย่างครอบคลุมก็ติดตามกันได้นะครับ The Active มีทั้งแฟนเพจเว็บไซต์แล้วก็ตอนนี้พอดแคสต์แล้วนะครับก็ในสัปดาห์นี้ก็จะมีช่องทางต่างๆที่จะได้รับฟังกันนอกจากเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ในสัปดาห์นี้ก็จะมีทาง Apple Podcast Spotify แล้วก็ Google Podcast ด้วยนะครับอยากให้พี่อุ้มบอกถึงความเป็นสื่อเสียง The Active เนี่ยมีความพิเศษยังไงแบบว่าอยากจะให้คนได้ติดตามสำหรับ The Active Podcast ครับสำหรับ The Active Podcast บอกว่าพิเศษยังไงเราก็รู้สึกว่าตัวเราสื่อสารที่เรียกว่าเราขยับเรื่องใหญ่ๆที่เป็นระดับนโยบายเราก็ขยับขยายเรื่องเล็กๆตั้งแต่ระดับคนชายขอบเราก็ขยับแต่ทีเนี้ยวิธีการขยับของเราเนี่ยแหละค่ะเราเชื่อว่าทุกๆเสียงทุกๆเสียงในสังคมมีความหมายจริงๆแล้วถ้าเราสามารถดึงเสียงต่างๆเหล่านี้มาให้ได้ฟังเราเชื่อว่า The Active Podcast ของเราเนี่ยแหละค่ะน่าจะเป็นสื่อไม่กล้าเคลมตัวเองมากนะน่าจะเป็นสื่อแรกๆนะที่
สามารถลุยเข้าไปเอาเสียงของจากทุกๆที่มาให้ได้ฟังจริงๆไม่ใช่เฉพาะคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตหรือคนที่อยู่ในกรุงเทพแต่เราสามารถไปดึงเสียงต่างๆที่คุณน่าจะไม่ได้ฟังที่ไหนถ้าไม่ใช่ The Active Podcast นะคะก็ต้องติดตามกันนะคะกับ The Active Podcast นั่นเองนะคะติดตามฟังสดๆกันได้นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 12:00 น.ใช่ไหมใช่ค่ะทุกเที่ยงค่ะฟังไปด้วยทานข้าวไปด้วยก็ได้ใช่วันหยุดเนาะรีดผ้าไปด้วยทำอะไรก็ช่วยนะครับได้ฟังเรื่องราวของวาระทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเรามีหลายด้านเลยทีเดียวนอกจากการศึกษาแล้วก็ยังมีเรื่องของชุมชนด้วยนะครับมีชุมชนมีหลายประเด็นเลยค่ะการพัฒนาอย่างยั่งยืนการสร้างแรงบันดาลใจสิทธิความเสมอภาคต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเราอาจจะเชิญคลีนอีกคนนึงที่เป็นผู้จัดรายการเนาะมาพูดคุยในประเด็นที่เขาติดตามอยู่เพราะว่าของอูมเนี่ยก็จะหนักไปที่การศึกษาของคลีนอีกขั้นนึงเขาก็จะเรื่องของเมืองไปนั่นเองนะคะหลังจากนี้เนี่ยจะเชิญพี่อูมาอีกถือว่าเป็นการเปิดตัวแล้วกันใช่ แต่มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจสองคนนะแต่ว่าดันติดหมายซะก่อนแล้วไม่ได้มาต้องบอกว่าเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาอาจจะหาเวลาแบบนี่จับตัวยากมากเลยคุณผู้ชมก่อนจะเชิญเขามานะแต่เจอเราได้ที่ The Active Podcast นะค่ะถ้ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวชวนพี่อูมาบอกเล่ากันอีกทีนึงนะครับช่วงท้ายรายการวันนี้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันหน่อยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเรามีประเด็นเรื่องของลดความขัดแย้งในครอบครัวอย่างไรเมื่อต้องอยู่บนความต่างนี่คือ10ผู้โชคดีที่ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรานะครับก็จะได้รับรางวัลแก้วน้ำรักโรครักโลกไปนะครับคนละ1ใบนะครับให้เวลาหน่อยวันนี้วันสุดท้ายในการยืนยันสิทธิ์แล้วนะครับมาทักทายกันที่แฟนเพจของ Thai PBS Podcast นะครับเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์แจ้งที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ในการจัดส่งของรางวัลนะครับก่อนที่จะถูกตัดสิทธิ์ไปนะต้องรีบๆแล้วนะคะใครที่ร่วมกิจกรรมก็ลองติดตามรายชื่อกันดูได้ค่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อุ้มสถิธรสุขบดมากนะครับและติดตามกันได้ที่ Thai PBS Podcast นะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาของ Thai PBS Podcast Review กันแล้วนะครับติดตามได้กันทุกวันจันทร์เวลา 10:00 นและเจอกันอีกครั้งเวลา 20:00 นนะครับช่วงนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กลับมาสำรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับดาวเคราะห์เพื่อนบ้านดาวเคราะห์สีแดงที่ชื่อว่าดาวอังคารค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะมีข้อมูลจากทางยาน Mars Express ค่ะที่ระบุว่าใต้พื้นผิวของดาวอังคารที่ความลึกระดับประมาณ1กิโลเมตรอาจจะมีทะเลสาบอยู่ใต้พื้นผิวของดาวก็เป็นได้และที่สำคัญนะคะคาดการว่าอาจจะมีขนาดเนี่ยกินพื้นที่มากกว่า 75,000 ตารางกิโลเมตรแต่ว่าอีกด้านนึงค่ะก็มีข้อถกเถียงเหมือนกันนะคะว่าอุณหภูมิที่ดาวอังคารนั้นนะคะเป็นอุณหภูมิที่มีการติดลบมากแล้วก็เย็นเยือกมากเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการพบของเหลวอยู่ที่ใต้พื้นผิวของดาวอังคารค่ะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งกรุงโรมค่ะเปิดเผยการวิเคราะห์ข้อมูลจากยาน Mars Express ขององค์การอวกาศยุโรปหรือว่า ESA นะคะยืนยันการค้นพบของเหลวใต้พื้นผิวของดาวอังคารที่ระดับความลึกประมาณ1กิโลเมตรค่ะกระจายเป็นพื้นที่กว่า 75,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งทีมนักวิจัยคาดนะคะว่าอาจจะมีทะเลขนาดใหญ่อยู่ใต้พื้นผิวของดาวอังคารก็เป็นได้ค่ะส่วนในวันที่6และ14ตุลาคมนี้ค่ะทางสดร.ชวนติดตามดาวอังคารใกล้โลกและดาวอังคารอยู่ตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่านะคะถ้าหากวันนั้นฟ้าใสไร้ฝนค่ะก็จะสังเกตเห็นดาวสีส้มนะคะได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยค่ะและขยับเข้ามาใกล้ๆหน่อยนะคะที่ดวงจันทร์ค่ะบริวารของโลกเราค่ะกับการศึกษาที่ระบุว่าการที่มนุษย์จะอาศัยอยู่บนดวงจันทร์ในระยะเวลายาวนั้นอาจเป็นอันตรายได้ค่ะเนื่องจากมีค่ากัมมันตรังสีสูงเกินกว่าที่คาดการเอาไว้จึงต้องจำกัดเวลาการอยู่อาศัยและต้องหาวิธีป้องกันรังสีที่แข็งแรงกว่าเดิมหลายเท่าอีกด้วยนะคะและพาไปดูเรื่องราวในแวดวงเทคโนโลยีกันหน่อยค่ะเพราะว่าในตอนนี้นะคะเขาบอกว่าเราจะทำอย่างไรถ้าเราทำงานได้แบบไม่เสียสมาธิเป็นโจทย์ยากสำหรับคนทำงานหลายคนเลยค่ะลองดูตัวช่วยนี้ค่ะกับแว่นตา AI ค่ะที่มาช่วยสร้างความขยันนะคะใช้เป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ค่ะช่วยกระตุ้นการทำงานและช่วยแยกแยะว่าสิ่งที่กำลังมองอยู่นั้นทำให้เราเสียสมาธิหรือไม่ว่าสั้น
แต่ละเรื่องเนี่ยนะคะจัดหนักจัดเต็มทั้งนั้นค่ะกับสาระความรู้มากมายนะคะรายการนี้ดีค่ะพิธีกรผู้ดำเนินรายการเนี่ยน่ารักน่ารักวัสรัน ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้นะคะในรายการ Science and Tech Weekly Update ค่ะรับฟังได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านทางพอดแคสต์ของ Thai PBS ก็ได้นะคะและมาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็นวัตกรรมได้ค่ะกับรายการ Science and Tech Weekly Update ค่ะ